หลังจากที่พระเอกนั้นได้เข้าไปต่อสู้กับมือสังหารคนหนึ่งที่มันก็มาลอบสังหารท่านลุงส่วนไปนะครับผมและจากนั้นเช้าวันต่อมาพระเอกก็จึงมาเดินเล่นกับเซียวลิงแบบต่อไปอย่างสบายใจเชิบแบบสุดๆซึ่งตัวของเซียวลิงเองนั้นก็ดูเหมือนกับจะสบายใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันเซียวลิงนั้นก็มีความสุขมากเป็นเพราะว่าเธอนะครับก็ได้มาเดินเล่นกับคนที่เธอนั้นได้แอบชอบอยู่อย่างพระเอกและเมื่อเซียวลิงเธอเนี่ยก็จึงได้เข้ามาเห็นขนมรูปผีเสื้ออันหนึ่งนั้นก็ทำให้เธอนั้นก็มีความอยากกินและจึงได้เดินเข้าไปเพื่อที่จะมาขอซื้อมันไปจากเจ้าของร้านนั่นเองและทันใดนั้นเธอเนี่ยนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่ามันก็ได้มีใครบางคนที่ก็กำลังนั่งคุกเข่าขอลองอ้อนวอนไปอยู่นะครับผมชายคนนี้ได้พูดขึ้นมาว่าให้อภัยข้าด้วยเถิดนะเป็นเพราะว่าข้าน่ะก็ไม่เหลือเงินทองอะไรให้มาจับจ่ายท่านไปอีกแล้วจริงๆนะไปอีกแล้วจริงๆน่าจะบอกให้และจากนั้นชายชุดแดงคนนี้เขาเนี่ยก็มีชื่อว่านานกงเลยเป็นบุตรชายคนที่เล็กที่สุดของตระกูลนานกงนั่นเองและเขาก็ทำการเตะชายคนที่คุกเข่าจนถึงกับต้องมาล้มและนานกงเลยมันก็บอกไปว่าแกน่ะโกหกข้าใช่หรือไม่เจ้าเห็นหรือเปล่ากันล่ะว่าข้าเองเนี่ยก็ได้มีกระจกวิเศษอยู่อันหนึ่งซึ่งข้าเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าข้านั้นก็ได้ซื้อมันมาด้วยราคาที่แพงมากๆเลยนะและมันเนี่ยก็สามารถใช้เพื่อที่จะบ่งบอกได้ว่าคำพูดที่เจ้านั้นได้พูดมาทั้งหมดเมื่อตะกี้มันเนี่ยก็เป็นเรื่องโกหกทั้งเพแต่ถ้าหากว่าตัวเจ้านั้นไม่มีเงินมากพอที่จะมามอบให้กับข้าไปแล้วแล้วก็ข้าก็จะทำการมาสั่งสอนกระตือแกไปซะเลยจะได้รับจำกันซะบ้างซึ่งทันใดนั้นเองนะครับพระเอกและเซียวลิงนั้นก็จึงได้เดินเข้ามาและพระเอกของเราก็เลยได้ถามกับเซียวลิงไปต่อวันนี้นะมันก็คือเรื่องอะไรกันแน่อย่างนั้นน่ะหรอกเนี่ยซึ่งเซียวลิงเธอก็บอกว่าชายคนนั้นนะเขาก็มีนามว่านานกงเลยเป็นพวกอันธพาลของเมืองแห่งนี้แถมก็ยังมาจากตระกูลที่ก็มีความร่ำรวยเป็นอย่างมากอีกด้วยนั้นนะเขานั้นเป็นน้องชายของแม่นางนานกงหลินซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นถึงผู้หญิงที่ก็สวยมากที่สุดของเมืองแห่งนี้แล้วก็ว่าได้และมันก็แน่นอนเลยว่าไอ้เจ้าคนพวกนี้นั่นก็เป็นคนที่อยู่เหนือกว่าตระกูลเสี่ยวของข้าผู้นี้อีกมาเป็นเวลาที่นานแสนนานและแม้ว่าพวกมันนั้นก็จะมาทำอะไรที่เมืองแห่งนี้ก็ตามใจชอบของพวกมันก็จะไม่มีใครเลยที่ก็กล้าที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือว่ามาขัดขวางตัวของพวกมันไปและถึงขั้นที่ว่าไอ้เจ้าหมอนั่นเองมันเนี่ยก็เคยที่จะมาพยายามทำให้ข้าคนนี้นั้นก็ต้องมาเกิดความอับอายไปต่อหน้าเราผู้คนของเมืองซึ่งจากนั้นตัวโกงมันเนี่ยก็เลยได้เข้าไปต่อยชายไร้ทางสู้นะครับไปอย่างสนุกสนานนั่นเองแล้วมันเนี่ยก็บอกว่าไหนข้าขอดูหน่อยสิว่าแกเนี่ยก็ได้ซ่อนตังเอาไว้ที่ไหนอีกอย่างนั้นน่ะหรอและเซียวลิงก็จึงบอกต่อไปนะครับว่าตั้งแต่ที่เจ้านี่มันไปซื้อกระจกวิเศษอันนึงมามันเนี่ยก็ไล่ทำการขูดรีดไถเงินจากเราผู้คนและพ่อค้าไปทั่วและมันเนี่ยก็อ้างเลยว่ามันเป็นอำนาจวิเศษของกระจกวิเศษของมันซึ่งก็จะทำให้มันนั้นไปเก็บเงินจากใครก็ได้แม้กระทั่งพ่อค้าที่ทำมาหากินแบบตาดำๆนั้นก็ไม่หลงเหลือเงินที่จะไปจ่ายเงินให้มันอีกแล้วล่ะและเรื่องแบบนี้นะนะข้าเองก็ให้อภัยมันไม่ได้เด็ดขาดซึ่งต่อมาเซียวลิงเธอก็จะเดินเข้าไปเพื่อไปจัดการกับมันต่อแต่ทว่าพระเอกของเรานั้นก็จึงได้ห้ามเอาไว้และเขาก็บอกไปนะครับว่าข้าลุยเองและจากนั้นพ่อค้านั้นก็กำลังโดนซ้อมต่อไปจนกระทั่งสภาพของเขานะครับผมนั้นก็ถึงกับว่าต้องมาแย่สุดๆซึ่งพระเอกก็จึงจัดการใช้พลังสัตว์ลูกน้องของตัวโกงและต่อมานั้นโกงเลยมันก็จึงได้เข้ามาถามพระเอกว่านี่แกนะก็เป็นใครกันได้อย่างนั้นน่ะหรือถึงได้กล้ามาท้าทายและก็ยังมาเล่นงานลูกน้องของข้าคนนี้ไปกันแน่เนี่ยซึ่งกระจกวิเศษในมือของมันนะครับก็จึงถึงกับต้องเลี้ยงแสงออกมาเมื่อต้องมาเจอกับคนที่ก็ระดับเทพมากๆอย่างเช่นพระเอกของเราและพระเอกก็เลยได้บอกกับมันว่าข้าน่ะนะก็มีนามว่าเย่ฟึงแล้วก็ไม่ชอบไอ้เจ้าพวกที่มันชอบมาทำตัวขวางหูขวางตาแล้วก็พวกที่ชอบมาลังแก้คนอื่นหรอซึ่งไอ้เจ้านานกงเลยมันก็บอกไปว่าตัวเจ้าน่ะเป็นคนแปลกหน้าใช่หรือไม่ก็คงจะไม่รู้จักกับขนบธรรมเนียมของเมืองแห่งนี้ถ้าอย่างนั้นเจ้าน่ะก็
็จะต้องมาดวลสั่งสอนไปสักหน่อยนึงซะแล้วถึงทันใดนั่นเองลูกน้องของมันเนี่ยนะครับก็จึงได้ซัดพลังหมัดไฟเพื่อเป็นการเข้ามาโจมตีใส่พระเอกแต่ว่าหมัดของมันนั้นก็ถูกพระเอกสามารถหยุดเอาไว้ได้และมันก็จึงได้โดนพระเอกนั้นได้จับมันเหวี่ยงแล้วก็ฟาดมันไปมากับพื้นแล้วก็ตามมาด้วยการจับตัวของมันขว้างจนถึงกับต้องลอยปลิวไปซึ่งต่อมาพวกมันก็เลยได้เข้ามาลุ่มแต่มันก็ต้องถูกพระเอกหยุดการโจมตีเอาไว้และจากนั้นพวกมันก็ใช้หมัดกับลูกเตะของมันเพื่อเข้ามาโจมตีแต่ก็ถูกพระเอกหยุดเอาไว้ได้อีกและจากนั้นพระเอกก็จัดการเวียงมันไปแบบทีละคนและลูกน้องอีกคนของมันก็จึงจะเข้ามาหาแต่มันก็โดนพระเอกบ้องหูจนถึงกับต้องมาล่วงและพระเอกก็เลยได้บอกกับนานกงเล่ต่อไปนะครับว่าปล่อยชายคนนั้นมาหรือว่าเจ้าน่าจะยอมมาโดนข้าผู้นี้อาจจนเล่ตุ้มเป๊ะเจ้าเนี่ยก็จงเลือกตัวเลือกที่ฉลาดเอาเองไปก็แล้วกันและบอกก่อนเลยว่าถ้าหากว่าเจ้าให้ข้าลงมือไปแบบจริงๆแล้วละก็นะข้าน่ะก็จะไม่อ้อมมือให้กับเจ้าไปอย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้ซึ่งต่อมาไอ้เจ้านานกงเล่มานะครับก็จึงบอกกับพระเอกว่าเจ้าน่ะมีฝีมือไม่เบาเลยเหมือนกันนี่นาเจ้าเนี่ยก็เป็นคนรับใช้ของใครกันอย่างนั้นน่ะหรือหรือว่าก็เป็นไอ้เจ้าพวกตระกูลเสี่ยวใช่หรือไม่กันล่ะพวกมันเนี่ยก็เป็นคู่แข่งทางการค้าของเราซึ่งเมื่อตัวโกงนะครับมันเนี่ยก็ได้เห็นลิงเซียวมันเนี่ยก็ถึงกับต้องบอกเลยว่าที่แท้ก็เป็นเจ้าเองอย่างนั้นน่ะหรอที่ก็เป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลเสี่ยวของเจ้าน่ะที่มันก็เป็นตระกูลสีแนนจะน่าอับเฉาและเวทนานี่เจ้าน่ะคิดจริงๆหรือว่าจะมาเอาคืนข้าคนนี้ได้จริงๆอย่างนั้นน่ะหรอหลังจากที่ได้โดนข้ากลั่นแกล้งไปในวันอื่นๆเจ้าเนี่ยก็คงที่จะเจ็บใจมากเลยล่ะสิท่าเซียวลิงแถมยังได้พาไอ้เจ้าคนแปลกหน้าคนนี้มาที่นี่อีกและแม้ว่าไอ้เจ้าหมอนี่นานะก็จะมีความแข็งแกร่งมากขนาดไหนก็คงที่จะไม่สามารถมาต่อกรไปกับอำนาจของตระกูลนานกงของข้าผู้นี้ได้อยู่ดีหรอกนะเฟยแต่ข้าเนี่ยก็ขอยอมรับตามตรงเลยว่าพลังของไอ้เจ้าหมอนี่นั้นมันเนี่ยก็เป็นพลังอะไรที่สุดยอดเป็นอย่างมากซะจนถึงขั้นที่ทำให้กระจกวิเศษอันนี้นั้นมันก็ถึงกับต้องเลี้ยงแสงออกมาได้เลยและไหนข้าเนี่ยก็ขอดูฝีมือของเจ้าหน่อยได้หรือไม่ซึ่งไอ้ตัวโกงนะครับผมมันเนี่ยก็คิดเลยว่าพระเอกก็จะต้องไม่กล้ามาทำอะไรตัวของมันไปแบบอย่างแน่นอนมันก็เลยมาท้าพระเอกไปแบบว่าเต็มสูบและพระเอกของเราก็บอกกับมันไปว่าได้เลยและทำการได้ดูดซับพลังจากกระจกวิเศษของมันเข้าไปโดยที่ได้ใช้พลังจากคัมภีร์แห่งเทพเจ้าซึ่งต่อมาไอ้เจ้านานกงเลยมันก็ถามไปนะครับว่านี่แกน่ะทำอะไรแล้วกระจกวิเศษของข้าผู้นี้มันเนี่ยก็หายไปไหนกันเล่าล่ะเจ้านาจงมอบมันคืนมาให้กับข้าคนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะเฟยซึ่งพระเอกของเราก็บอกกับมันไปว่าจัดให้ก็ได้แล้วก็ทำการยัดมัดใส่หน้ามันไปอีกหนึ่งทีมันก็จึงร้องไห้ออกมาและบอกว่าจะไปฟ้องพ่อของมันเจ้านักล่าดียังไงที่มาท้าทายข้าผู้นี้และจากนั้นนะครับมันก็จึงพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะมาซัดไปกับพระเอกซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลนะครับผมวันนี้นั้นมันก็เป็นมวยแบบคนละรุ่นกันเลยทีเดียวก็ว่าได้พระเอกที่ก็มีประสบการณ์การต่อสู้มานับ 1,000 ปีถ่ายมาต่อสู้กับเด็กคนหนึ่งที่เอาแต่ใจไปแค่คนหนึ่งก็เท่านั้นและพระเอกก็บอกกับมันไปว่าครั้งหลังเจ้านั้นนะตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีสาวสวยที่ได้มาแอบดูอยู่ด้วยนานกงเลยมันก็จึงบอกว่าจะพูดจริงอย่างนั้นน่ะหรือไหนข้าขอไปชมเชยแม่นางคนนั้นหน่อยก็แล้วกันและมันก็จึงได้โดนพระเอกจัดการซัดพลังวิชาฝ่ามือต่อมามันก็บอกเลยว่าจะรีบกลับไปทำการฟ้องพ่อโทษแทนที่พระเอกนั้นมาตบหน้าของมันไปและนั่นก็จึงได้ทำให้ตัวของมันนั้นก็จะต้องมาเกิดความอับอายขายขี้หน้าต่อหน้าประชาชนในเมืองแห่งนี้และพระเอกก็เลยบอกว่าใช่แล้วล่ะข้าตบหน้าเจ้าไปก็เพราะเจ้ามันเนี่ยก็เป็นพวกเสสวะยังไงกันล่ะเจ้าเนี่ยก็กระจอกมากเกินไปเกินกว่าที่ก็จะมาเป็นศัตรูของข้าไปด้วยซ้ำถึงตัวโกงนะครับมันเนี่ยก็เลยพูดบางอย่างออกมาแบบไม่มีความยั้งคิดอะไรใดๆทั้งสิ้นนั่นเองมันได้บอกต่อว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งสองคนน่ะก็มาดวลกันเอาไหมล่ะถ้าหากว่าเจ้าชนะเจ้าเนี่ยก็จงเข้ามาเอาสมบัติทั้งหมดของข้าผู้นี้ไปแบบได้ทุกอย่างเลยเป็นยังไงกันล่ะเจ้าคิดว่าเช่นไรบ้างแต่ถ้าหากนะว่าข้าชนะแกขึ้นมาจริง
แกเนี่ยก็จะต้องมาถูกข้าผู้นี้ข้าสังหารและพระเอกของเราก็เลยบอกว่าดีเลยถ้าอย่างนั้นข้าก็ขอตอบตกลงและแล้วนะครับผมการประลองระหว่างพระเอกและตัวของมันนั้นก็จึงได้มาถึงนั่นเองและจากนั้นเนี่ยนะครับตัวแทนของฝั่งตัวโกงมันก็จึงได้เข้ามาทำการพูดคุยกับลิงเสี่ยวเพื่อที่ตัวมันนั้นจะได้มาเป็นการทำข้อตกลงเพิ่มเพราะว่ามันเนี่ยก็อยากที่จะได้สมบัติวิเศษต่างๆไปจากตระกูลเสี่ยวเพิ่มแล้วมันก็บอกกับลิงเสี่ยวต่อไปว่าตัวของพระเอกนั้นก็มีระดับพลังอยู่เพียงแค่ขั้นไปตรงมันก็เท่านั้นเองนะและก็จะไปต่อสู้กับนายน้อยของมันได้เช่นไรเป็นเพราะว่านานกงเล่นั้นก็มีระดับพลังอยู่ในขั้นตรงส่วนอีกด้วยและแม้ว่าจะมองยังไงพระเอกนั้นก็คงไม่สามารถที่จะมาเอาชนะนายน้อยของเขาไปได้อยู่แล้วนั่นเองแต่ทว่าเซียวหลิงเธอก็บอกไปนะครับว่าการดวลกันในครั้งนี้ข้าเนี่ยก็ขอลงเดิมพันไปด้วยสมบัติวิเศษทั้งหมดของตระกูลเซียวของข้าแบบไปเลยก็ได้นะเป็นเพราะว่าข้าเองนั้นก็เชื่อมั่นในตัวของเย่เฟิงว่าเขานั้นจะไม่มีวันมาพ่ายแพ้ที่นี่อย่างแน่นอนเลยล่ะซึ่งเมื่อการประลองการต่อสู้มันก็จึงได้เริ่มต้นขึ้นมานานกงเล่นเนี่ยนะครับมันก็บอกกับพระเอกว่าแกน่าจงตายไปซะไปลงนรกซะเธอไอ้เจ้าเย่เฟิงเอ้ยแต่พระเอกก็ทำการยืนหาวไปอย่างสบายใจพร้อมกับสามารถรับการโจมตีจากมันเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งและนานกงเล่มันก็บอกว่าทำไมไอ้เจ้าหมอนี่นะก็ถึงแต่มีระดับพลังวิญญาณที่มันมากมายมหาศาลมากมายอะไรได้ถึงขั้นนี้กันล่ะเนี่ยมันมีพลังอยู่ในขั้นไปตรงจริงหรือไม่กันนะและต่อมาพระเอกเขาก็เลยได้บอกกับมันไปแบบเบื่อๆว่าจบแล้วหรือยังล่ะหรือว่าเจ้านั้นก็ยังมีกระบวนท่าวิชาอะไรต่ออีกและถ้าหากว่าไม่มีทีนี้ล่ะมันก็จะเป็นทีของข้าบ้างและต่อมาพระเอกเขาก็จึงได้จัดการสาดพลังเข้าไปโจมตีใส่นานกงเล่ไปต่อจนกระทั่งตัวของมันนั้นก็ถึงกับต้องมาลอยกระเด็นและก็ตามมาด้วยพลังลูกทิพย์ของพระเอกแบบต่อไปซึ่งไอ้เจ้านานกงเล่มานะครับก็ยังไม่รู้ตัวไปอีกว่าตัวของมันนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาต่อสู้กับตัวของพระเอกไปได้เลยแล้วมันก็บอกกับพระเอกไปว่าเมื่อกี้ข้าเนี่ยก็แค่ประมาทไปนิดหน่อยแค่นั้นเองนะนะและคราวนี้เจ้านะก็จะต้องมาเจอไปกับเคล็ดวิชาดาบขั้นสุดยอดที่ข้านั้นได้ร่ำเรียนมากับสุดยอดปรมาจารย์ของตระกูลข้าเลยก็ว่าได้มันนั้นก็มีชื่อวิชาว่าดาบฝนน้ำแห่งการเวลาซึ่งพระเอกก็จึงได้หยุดมันเอาไว้ได้นะครับด้วยพลังผนึกเวทมนต์ของเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาที่พระเอกก็ถนัดมากๆและจากนั้นก็ตามมาด้วยพลังไฟสุดเทพจากชุดเกราะเพลิงราชันเพื่อเข้าโจมตีในทันทีทำให้ดาบของไอ้เจ้าหนานกวงเล่นนั้นมันก็ถึงกับต้องมาหักและมันก็บอกกับพระเอกเลยว่านี่นะมันก็คือวิชาดาบที่ก็เป็นของสุดยอดปรมาจารย์ในสำนักข้าเลยนะและพระเอกก็เลยได้บอกไปว่าข้าเองก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าวิชาดาบอันนี้นั้นมันก็เป็นวิชาที่สุดยอดมากเพียงใดแต่ทว่าก็แค่มันไม่สามารถที่จะมาใช้ได้ผลสำหรับข้าไปก็เท่านั้นเองและจากนั้นนะครับเซียวหลิงเธอก็เลยบอกเลยว่าพวกเจ้าทั้งหมดนะจงไปเตรียมเงินมาให้กับข้าเอาไว้ให้พร้อมไปด้วยแล้วกันและข้าน่าจะได้ไม่ต้องมาทวงเงินจากพวกเจ้าไปอีกภายในวันหลังให้มันยุ่งยากยังไงกันซึ่งต่อมาพวกตัวโกงมานะครับก็ต่างพากันอึ้งในฝีมือของพระเอกประแบบตามๆกันและจากนั้นพระเอกเขาเนี่ยก็เลยได้บอกต่อไปว่าเจ้าน่ะนะก็โตเป็นหนุ่มแล้วอีกด้วยแต่ทำไมกันอย่างนั้นหรือทำไมถึงได้มาฝึกวิชาดาบที่เป็นสายวาลีกันเป็นเพราะว่าวิชาดาบสายน้ำนั้นก็มีเอาไว้สำหรับให้พวกผู้หญิงฝึกฝนกันไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือซึ่งมันก็จึงทำการซัดหมัดแล้วก็วุดไปอีกหนึ่งที่แล้วก็เลยได้มาโดนบาทาของพระเอกของเราซัดแบบต่อไปซึ่งต่อมาเซียวหลิงก็เลยได้เอาคืนมันไปบ้างเพื่อที่จะทำให้มันนั้นแต่เกิดความอับอายบ้างนั่นเองนะครับผมเซียวหลิงได้บอกไปว่านี่พวกเราน่ะก็ได้รู้จักกันมาเป็นเวลาต่างแสนนานไปแล้วนะเจ้าหน้าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาคุกเข่าให้กับข้าคนนี้ไปหรอกซึ่งตัวโกงเนี่ยมันก็บอกเลยว่าข้าเนี่ยก็ไม่ได้ทำการคุกเข่าให้กับเจ้านะเฟยข้าเนี่ยก็แค่โดนตืบจนถึงกับต้องล่วงลงมากองอยู่ที่พื้นไปตั้งหากันล่ะและมันเนี่ยนะครับก็ยังไม่หยุดที่จะมาพูดจาข่มเหงแล้วก็ข่มขู่คนต่อไปมันได้บอกเลยว่าพ่อของข้าน่ะจะมาจัดการข้าสังหาร
พวกแกทุกคนที่นี่ให้ได้ตายตายไปจนหมดแน่และพระเอกก็เลยตบหน้ามันไปต่ออีกตั้งสองทีแล้วก็จับแขนของมันเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าน่ะลองมาทำการครูเสี่ยวหลิงและผู้คนในเมืองอีกสิข้าเนี่ยขอรับรองได้เลยว่าข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นว่าการที่เจ้านั้นก็จะได้มาสูญเสียแขนของเจ้าไปข้างนึงนั่นนะมันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่เป็นเช่นไรบ้างยังไงกันล่ะและหากเจ้านะก็ยอมพูดคำว่ายอมแพ้ออกมาแล้วยอมพูดว่าขอโทษเจ้าจงสาบานออกมาซะว่าก็จะไม่ไปข่มเหงข่มขู่เราผู้คนในเมืองอีกและจากนั้นข้าน่ะก็จะยอมทำการยกโทษปล่อยแขนข้างนึงของเจ้าไปเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็เลยได้บอกว่าได้เลยข้ายอมแล้วล่ะข้าจะไม่ไปรังแกเราผู้คนในเมืองอีกต่อไปแล้วและนอกจากนั้นข้าเนี่ยก็จะยอมยกสมบัติทั้งหมดของข้าไปให้กับเจ้าไปเลยอีกด้วยซึ่งจากนั้นนะครับตอนนี้พระเอกนอกจากตัวของเขานั้นก็จะได้มาครอบครองธุรกิจร้านขายยาทั้งหมดของเมืองแห่งนี้แต่ก็ยังจะมาได้รับสมบัติวิเศษต่างๆนานาจากไอ้เจ้าตัวโกงคนนี้ไปอีกและพระเอกก็เลยได้บอกไปเลยว่าตระกูลที่ร่ำรวยอย่างเช่นตระกูลนั้นโกงของเจ้าเนี่ยก็มีของวิเศษเพียงแค่ชิ้นเดียวเองอย่างนั้นน่ะหรอเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแบบสุดๆเลยไม่ใช่อย่างนั้นน่ะหรือข้าน่ะไม่เชื่อเจ้าหรอกซึ่งนานโกงเลยมันก็เลยเผลอพูดออกมาพูดขู่พระเอกไปตอนนั้นเองนะครับและจากนั้นเนี่ยมันก็จึงได้มาโดนพระเอกจับมันถอดเสื้อผ้าไปและพระเอกก็บอกกับมันไปเลยว่าเสื้อผ้าของเจ้าน่ะก็มีราคาที่แพงมากถ้าอย่างนั้นข้าก็ขอเก็บมันเอาไว้ก่อนก็แล้วกันน่ะนะส่วนรองเท้าของเจ้าเนี่ยข้าก็ไม่อยากที่จะได้มันหรอกเป็นเพราะว่ามันนั้นก็เหม็นแบบสุดๆเลยและพระเอกก็ยังบอกกับมันไปอีกว่าตัวของเขานั้นก็จะรอมันนั่นเองเพื่อให้มันได้มาล้างแค้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากล้างแค้นจริงๆก็จงรีบมาด้วยล่ะเป็นเพราะว่าพระเอกก็จะทำการจัดการทุกคนที่มันได้ส่งมาแล้วก็ว่าได้และจากนั้นนะครับผมฉากก็จะตัดมาอีกครั้งนึงพวกตัวโกงที่ก็มาจากห้องโถงสีดำไปนะครับซึ่งลูกน้องของมันก็จึงได้เข้ามารายงานกลับไปเจ้าเฉินหยางต่อไปว่าตัวของมันนั้นก็ได้เข้าไปขโมยของสิ่งหนึ่งมาไม่สำเร็จและเมื่อตัวของมันนั้นได้ทำงานผิดพลาดนั้นก็สมควรแล้วล่ะที่เขาจะต้องมาได้รับบทลงโทษไปอย่างสาสมและถึงแก่ความตายไปแต่ทว่าไอ้เจ้าเฉินหยางมันก็บอกไปนะครับผมว่าไม่จำเป็นหรอกนะเป็นเพราะว่าตอนนี้ไอ้เจ้าเย่เฟืองเนกมันก็ดันไปท้าทายอำนาจของตระกูลหนานกงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะและพวกเราเองก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายนักหรอกพวกเราเนี่ยก็มีหน้าที่เพียงแค่รออยู่ห่างๆและก็ทำการจุดไฟลงไปบนกองน้ำมันแล้วก็รอให้พวกมันทั้งหมดตีกันไปเองเลยก็เท่านั้นเองและข้าเนี่ยก็ขอรับรองเลยว่าในไม่ช้าก็เร็วไอ้เจ้าเยเฟิร์นเนี่ยนะก็จะต้องมาโดนตระกูลหนานกงนั้นจัดการฆ่าสังหารไปแบบเป็นที่แน่นอนและเมื่อมันผู้นั้นได้ตายลงจากนั้นเราก็จะทำการเข้ามายึดครองตระกูลเสี่ยวแห่งนี้ไปในทันทีซึ่งลูกน้องของมันนั้นก็เลยได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้ผู้นำของตระกูลเสี่ยวนั้นก็ได้หายดีไปแล้วล่ะจากอาการป่วยไปแล้วด้วยเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าเย่เฟิงนั้นก็ดันไปรักษาให้กับเขาแถมท่านผู้นำนานก็เป็นพันธมิตรไปกับไอ้เจ้าพวกหมู่บ้านนักปรุงยาทั้งหลายต่างๆนานามากมายแต่ไอ้เจ้าเฉินหยางมันก็บอกนะครับว่าหัวหน้าของพวกเราน่ะได้ทำการเข้ามาควบคุมหมู่บ้านนักปรุงยาทั้งหมดแบบเอาไว้อยู่แล้วนะพออย่างนั้นเองเจ้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะมาต้องกังวลใจไปหรอกและจากนั้นฉากต่อมาเสี่ยวหลิงเนี่ยนะครับก็เลยบอกกับพระเอกว่าตัวของเธอนั้นก็อยากที่จะเข้ามาดูสมบัติวิเศษต่างๆที่ตัวของพระเอกนั้นก็เพิ่งจะได้รับมาซึ่งสมบัติที่ว่านั้นนะครับผมมันเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีเยอะแบบมากมายมหาศาลพระเอกก็เลยได้บอกว่าไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยนะก็คงที่จะไม่กล้ามาจุนจานกับพวกเราไปอีกนานเลยล่ะและหัวหน้าของตระกูลนานกงพวกเขาทั้งหมดเองเมื่อก็ได้มาสูญเสียสมบัติไปตั้งมากมายขนาดนี้และพวกเขาเนี่ยก็คงที่จะสูญเสียอำนาจทั้งหมดไปมากมายเลยทีเดียวและต่อมานะครับปู่ของเสี่ยวหลิงนั้นก็ตื่นขึ้นมาพอดีซึ่งเสี่ยวหลิงเนี่ยเธอก็ดีใจมากที่ปู่ของเธอก็จะได้เข้ามาเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหมดต่างๆนี้และก็จบกันไปก่อนนะครับผมสำหรับการสปอยใน EP นี้ก็ถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ฝากและแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีกระปุ้ม